และในโอกาสนี้ค่ะดิฉันขอเชิญท่านรับชมวิดิทัศน์ความเป็นมาของโครงการสินค้าสาธารณะระดับโลกที่ทุกประเทศได้รับสิทธิในการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมกันสำคัญก็คือเราได้ร่วมพัฒนากับเขาจากการศึกษาในมนุษย์ระยะที่1และ2พบว่าวัคซีนมีความปลอดภัยและสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีกระผมในนามกระทรวงสาธารณสุขรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่พระท่านได้กรุณาเป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาการจัดหาวัคซีนโควิด-19 โดยการจองล่วงหน้าและการดำเนินชีวิตประจำวันของคนทั้งโลกรวมทั้งคนไทยในวงกว้าง And Miss Alexandra McKenzie, Deputy Ambassador, the British Embassy on the stage.การฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์บริษัทแอสตราเซเนกาประเทศไทยจำกัดท่านรุ่งโรจน์รังสีโยภาสกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนท่านอภิพรภัสสวัสดิ์ประธานกรรมการบริหารบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์จำกัดวัคซีนโควิด-19 โดยการจองล่วงหน้าขณะเดียวกันนี้ค่ะทางด้านหลังขณะนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอเชิญทุกท่านลงนามณบัดนี้ค่ะ May I now invite Mr. James Teague to sign the agreement และในโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญทุกท่านถ่ายภาพร่วมกันเรียบร้อยนะคะและในโอกาสค่ะขอบพระคุณให้ผู้เกียรติทุกท่านเดี๋ยวเชิญลงด้านล่างข้างล่างที่เวทีก่อนนะคะกราบเรียนท่านเลขาธิการพระราชวังท่านราชเลขานุการในพระองค์พระบาทมีอยู่นะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับทั้งสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษที่รักเคารพทั้งหลายวันนี้ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเป็นประธานในพิธีลงนามในสัญญาการจัดหาวัคซีนโควิด-19 โดยการจองล่วงหน้าและสัญญาการจัดซื้อวัคซีนกับบริษัทแอสตราเซเนกาจำกัดในวันนี้นะครับทุกคนคงทราบดีอยู่แล้วว่าตั้งแต่เดือนมกราคม2563ที่ผ่านมาจนปัจจุบันนั้นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ก็เป็นวิกฤตการณ์ที่สร้างความเสียหายทั้งในด้านสังคมและเศรษฐกิจแก่ประเทศต่างๆทั้งยังสร้างผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของคนทั้งโลกนะครับในขณะเดียวกันประเทศไทยก็สามารถจะควบคุมการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ดีในระดับหนึ่งแล้วทั้งนี้ก็ด้วยความร่วมมือของพวกเรานะครับทุกคนร่วมแรงร่วมใจทุกภาคส่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019อย่างจริงจังแต่ทุกคนก็ยังคงต้องระมัดระวังต่อไปนะครับไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตประจำวันเพื่อป้องกันให้มีการแพร่ระบาดขึ้นอีกรัฐบาลเองนั้นตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดจึงได้มีมาตรการในการป้องกันตนเองการดูแลสุขภาพตนเองเช่นการสวมหน้ากากการล้างมือและการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพร้อมทั้งได้สนับสนุนให้กระทรวงสาธารณสุขและทุกภาคส่วนได้ช่วยกันผลักดันให้โครงการจัดหาวัคซีนโควิด-19 ครั้งนี้สามารถดำเนินการได้จนใกล้ที่จะบรรลุเป้าหมายซึ่งเราก็คาดว่าคนไทยจะมีวัคซีนโควิด-19 ใช้ในปี2064นะครับอย่างไรก็ตามเราต้องมีการเตรียมการภายในของเราในประเทศของเราคือแหล่งที่จะเมื่อรับวัคซีนมาแล้วเราต้องดำเนินการต่อไปอย่างไรซึ่งอันนี้ก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะครับจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระทานให้บริษัทสยามไบโอไซน์ซึ่งเป็นบริษัทในพระนามาภิไธยนะครับในพระนามาภิไธยให้อยู่ในขั้นตอนเมื่อรับเข้ามาแล้วนะครับต้องมีการแจกจ่ายมีการบรรจุมีต่างๆเหล่านี้ต้องเตรียมความพร้อมตรงนี้ไว้ข้างนอกพร้อมส่งมาในประเทศเราก็ต้องมีความพร้อมต้องเตรียมการไว้ก่อนนะครับวันนี้ทุกอย่างถือว่าพร้อมรับนะฮะถ้าวัคซีนผลิตได้สำเร็จนะครับนอกจากที่เราจะแจกจ่ายและดูแลประชาชนในประเทศของเราแล้วเรายังมีสัญญาการในอาเซียนด้วยนะครับว่าเราจะดูแลซึ่งกันและกันในอาเซียนแล้วก็สินค้าเหล่านี้ก็จะเป็นสินค้าสาธารณะนะครับเพื่อให้คนทุกคนได้เข้าถึง
ในเรื่องของการวิจัยพัฒนานั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาเรื่องวัคซีนหรือว่าการวิจัยอื่นๆก็ตามรัฐบาลให้ความสำคัญในเรื่องนี้นะครับหลายเรื่องเรามีการจัดทำกองทุนจัดทำระเบียบใหม่ในเรื่องการวิจัยและพัฒนาอันนี้ในขณะนี้ก็มีหลายผลิตภัณฑ์ที่ทางด้านสุขภาพของเราที่ออกมาเป็นการผลิตในประเทศของเราเองอันนี้เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับประเทศด้วยนะครับในอนาคตนะหลังจากสถานการณ์โควิดสิ้นสุดแล้วเราก็จะเป็นต้องเดินหน้าประเทศของเราให้ 100% หรือมากกว่า 100% ด้วยซ้ำไปทั้งนี้เพื่อให้ทุกอย่างมันเดินหน้าไปเพื่อจะฟื้นฟูสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาหลายเดือนนี้นะครับในส่วนของวัตถุประสงค์สำคัญวันนี้ก็คือประเทศไทยจะต้องพึ่งตัวเองให้ได้ในเรื่องวัคซีนนะครับและจะต้องมีวัคซีนที่จำเป็นเพียงพอสำหรับประชาชนทั้งในภาวะปกติและฉุกเฉินนะครับซึ่งในเรื่องของวัคซีนในเรื่องของยาเหล่านี้เป็นสิ่งที่สถาบันได้ส่งให้ความสำคัญได้มอบพระราชโอวาทไว้มากมายหลายประการนะครับหลายเรื่องกำเนิดขึ้นมาด้วยสถาบันทั้งสิ้นนะครับอันนี้ก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่พวกเราน้อมใส่เกล้าใส่กระหม่อมจะต้องดำเนินการทุกอย่างนะเพื่อประชาชนของเราเพื่อประเทศชาติของเรานะครับเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนในอนาคตสิ่งสำคัญที่สุดคือความมั่นคงทางด้านสุขภาพนะครับมันจะคู่ไปกับเศรษฐกิจเสมอทำอย่างไรคนไทยนั้นจะแข็งแรงทำยังไงคนไทยนั้นจะไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บมากนักสรุปง่ายๆก็คือคุณภาพชีวิตของคนต้องดีขึ้นรัฐบาลมุ่งเน้นตรงนี้นะครับเห็นได้ว่ารัฐบาลก็ใช้งบประมาณไปหลายเรื่องด้วยกันโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเรื่องของประกันสุขภาพทุนหน้าหรือการดูแลในเรื่องของการจัดหมอครอบครัวในเรื่องการให้อสมไปดูแลผู้ป่วยเจ็บถึงบ้านพักที่พักการเข้าถึงการรักษาพยาบาลโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนนะครับเราได้ปรับทุกอย่างให้สอดคล้องสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับเพราะเชื่อมั่นว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้ประเทศชาติของเราเข้มแข็งนะครับสุดท้ายนี้ผมขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกอีกทั้งเดชพระบรมีอันแผ่ไพศาลของพระบาทสมเด็จพระหัวและสมเด็จพระเจ้าพระบรมราชินีได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านประสบความสุขความเจริญโดยทั่วกันมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงมีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็งพร้อมที่จะร่วมกันก้าวไปข้างหน้าเพื่อความผาสุกและช่วยกันสร้างประเทศไทยให้มีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสืบไปขอขอบคุณครับสวัสดีครับขอขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีเป็นสุดพิธีในการลงนามการจัดหาวัคซีนโควิด-19 และการจองวัคซีนล่วงหน้ากับบริษัทแอสตราผลความวิจัยและก็ผลิตวัคซีนโควิด-19 นะครับของที่เป็นร่วมมือกับของมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดใช่ไหมซึ่งเราก็ได้ทำสัญญาในโครงการจองซื้อนะมันมีอยู่หลายประเทศด้วยกันนะครับซึ่งเราก็ติดตามความก้าวหน้าทุกประเทศนั่นแหละนะแต่ตรงกลุ่มนี้ถือว่ามีความก้าวหน้าในระดับที่สูงมากโดยซ้ำไปนะเพราะนั้นมีแนวโน้มว่าจะผลิตได้ในภายในต้นปีหน้านี้นะครับเราสิ่งสำคัญที่สุดคือเราจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในประเทศของเราก็คือการนำสู่เข้าการบรรจุพันหีบห่ออะไรก็แล้วแต่วัคซีนต้องมีการขนย้ายใช่ไหมมีการเก็บรักษาใช่ไหมแล้วก็บริษัทนี้ก็ที่ลงนามนี่ก็มาลงนามร่วมมีพยานมาวันนี้ก็คือบริษัทสยามไบโอไซด์ของเราซึ่งเป็นบริษัทในพระบรมพิธีนะครับซึ่งอันนี้เป็นพระราชบัญญัติของพระบาทหัวนะครับว่าเราจะต้องมีบริษัทหรือหน่วยงานที่จะต้องผลิตยาและวัคซีนให้กับคนไทยนะเพื่อให้เกิดความทั่วถึงนะครับในประเทศของไทยนี่ถือว่าเป็นสายประเทศยาวไกลของบาทมีหัวและการที่9ด้วยนะครับและการที่10ก็ได้ส่งสืบสารรักษาต่อยอดตรงนี้มาแล้วก็ได้ส่งพระราชทานพระราชอนุญาตให้บริษัทสยามไบโอไซด์นี้เป็นผู้ที่จะทำต่อทำการผลิตต่อถ่ายทอดเทคโนโลยีเข้ามาด้วยอันนี้คงไม่ได้แค่ตรงนี้หรอกอันนี้วันหน้าเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาอีกใช่ไหมถ้าเรานี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นความพร้อมของเราแล้วล่ะให้เห็นว่าประเทศไทยมีความพร้อมในเรื่องของวัคซีนนะครับก็ขอให้คนไทยทุกคนได้ช่วยกันตั้งจิตให้ทุกอย่างมันสำเร็จได้ด้วยดีแล้วกันนะเมื่อเช้าก็ไปเยี่ยมประชาชนตามคลองไปแล้วทุกคนก็มีความสุข
ตามอัตภาพอยู่พอสมควรนะที่เดือดร้อนรัฐบาลก็จะดูแลนะเป็นขั้นเป็นตอนไปแล้วกันนะครับมีอะไรไหมใครจะทดลองฉีดเขาขาดอยู่นะฉีดทดลองเนี่ยเอาสื่อไปฉีดสัก100คนเนี่ยได้สัก100เลยนะทดลองเลยนะโอเคนะจ๊ะทำสิ่งดีๆเถอะวันไหนได้ทำอะไรที่มันไม่มีปัญหาผมก็มีความสุขอะนะตราบใดที่ประเทศชาติมันยังไม่เรียบร้อยแม้แต่คนเป็นนายกหรือคนเป็นรองนายกเป็นรัฐมนตรีไม่มีความสุขนะถ้าเห็นคนไทยไม่มีความสุขแต่ความสุขมันต้องอยู่ในกรอบนะที่มันควรจะเป็นนะหน้าที่สิทธิเสรีภาพความรับผิดชอบกฎหมายกระบวนการทำมีบทอ่ะนะไม่งั้นประเทศก็ตีตายใช่ไหมเพื่อนนะโครงการคนละครึ่งเห็นว่าประชาชนชอบมากจะมีขยายลงไปอย่างนี้ที่มัธยมนะคะก็เดี๋ยวเข้ารังหารือกันอยู่นะว่าควรจะให้ใครบ้างอะไรยังไงนะนะก็ต้องคือก็อยากจะให้หมดนะแต่มันให้ไหวไหมนะ70ล้านคนอ่ะ60 70ล้านคนอ่ะก็เดี๋ยวไปดูนะอันนี้ก็ให้สำหรับคนที่เขาระดับรายได้น้อยอยู่แล้วไม่ใช่หรือนะก็อย่างน้อยก็มีอาหารการกินที่มันราคาถูกลงหรือซื้อของได้ถูกลงเป็น2เท่าเนี่ยรัฐบาลก็จะเดินต่อไปนะเดือนมกรานี่ก็จะมีมาตรการต่อไปอย่างน้อยก็3เดือนนะก็ทุกอย่างจะต้องเดินหน้าการใช้ประมาณทีละ3เดือน3เดือน3เดือนใช่มั้ยให้งบมันเพียงพอนะจ๊ะโอเคมั้ยนะเดี๋ยววันนี้เหนื่อยแล้ว